ผู้ซึ่งอยู่ร่วมสมัยอย่างคุณวิชัยทันทรานนท์ซึ่งท่านคงจะเคยได้ยินชื่อคุณวิชัยได้ดีถ้าท่านติดตามรายการเชียวชวนชิมติดตามรายการครอบจักรวาลมาโดยตลอดคุณวิชัยนั้นแก่กว่าผม6ปีแต่ก็ยังแข็งแรงถึงแม้ว่าร่างกายจะทรุดโทรมไปบ้างแต่ความทรงจำยังดีอยู่มากโดยเฉพาะเรื่องราวเก่าๆเหมือนกับคุณสรสันทีเดียวครับคือแจ่มชัดแจ่มใสมีหลักฐานอ้างอิงได้เลยทีเดียวคุณวิชัยเล่าถึงเรื่องไปจันทบุรีเล่าถึงเรื่องเคยโดยสารเรือนฤทธิ์ซึ่งตอนนั้นคุณเสถียรสินธุเสนท่านนึกไม่ออกว่านฤทธิ์นี่มาจากไหนก็เลยบอกให้ทราบกันว่า บริษัทกิเซเชติกเอาพระนามของขอประทานพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เอามาเป็นชื่อเรือเรือนฤทธิ์นั้นคุณวิชัยบอกว่าเคยโดยสารไปประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2479นับเอาเองก็แล้วกันนะครับว่ากี่ปีล่องทะเลไปในเวลากลางคืนมาสว่างเอาที่ประจวบพอดีส่วนเรือพานุรังสีคุณวิชัยก็เคยขึ้นไปรับประทานอาหารเมื่อเรือพานุรังสีปลดระวางทำเป็นภัตตาคารลอยน้ำจอดเทียบท่าหน้าสลากลางจังหวัดสมุทรปราการเมื่อ20กว่าปีมานี้เรือนฤทธิ์ครั้งสุดท้ายที่คุณวิชัยเห็นนั้นเทียบอยู่ท่าน้ำโรงข้าวสารโรงสีนะครับฝั่งทนตรงข้ามท่าสวัสดีที่วัดเกาะถนนสงวาดนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เห็นเรือนฤทธิ์จอดรับผู้โดยสารและถ่ายสินค้าที่กลางแม่น้ำบริเวณท่าน้ำราชวงศ์วิ่งไปทางทะเลในอ่าวไทยทางด้านตะวันตกเดินทางจากกรุงเทพประมาณบ่าย5โมงเห็นไหมครับคุณวิชัยนะจำได้ละเอียดละออเลยสำหรับจันทบุรีนั้นคุณวิชัยเคยโดยสารไปกับเรือบรรทุกสินค้าทำด้วยไม้บรรทุกสินค้าหลายอย่างใช้เครื่องยนต์แล้วก็มีใบมีเสาใช้เป็นเรือใบก็ได้ถ้าเกิดลมดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันก็ใช้ใบเป็นเรือขนาดเล็กวิ่งระหว่างกรุงเทพกับเมืองชนขนสินค้าส่วนใหญ่ผู้โดยสารจะขึ้นไปได้ก็เป็นส่วนน้อยมีที่จำกัดคุณวิชัยไปกับท่านบิดาซึ่งท่านเป็นรองอธิบดีตำรวจเมื่อก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2472อายุคุณวิชัยตอนนั้นแค่11ขวบไปเที่ยวถึงหนองมนศรีราชาเขาเขียวต้องนั่งรถกูดังไปนะครับไปศรีราชาสมัยนั้นแล้วก็วิ่งไปในทางเกวียนขนาดนั้นยังต้องไปตอนฤดูแล้งถึงจะไปได้สำหรับศรีราชาในสมัยก่อนเมื่อราวๆ60ปีก่อนนั้นนะ60กว่าปีก่อนมีเรือครับเดินจากกรุงเทพจากที่ท่าวัดเกาะเนี่ยแหละครับไปเทียบท่าที่ปลายสะพานที่ศรีราชาที่เกาะลอยก็มีทางรถไฟเล็กของบริษัทศรีมหาราชาที่ได้รับสัมปทานป่าไม้เบญจพรรณไม่ใช่ป่าไม้สักนะครับ
เป็นป่าไม้พวกไม้ยางไม้ตะเคียนไม้แดงพวกนี้แล้วก็มีโรงเลื่อยจักรที่นับว่าทันสมัยที่สุดในเอเชียในสมัยก่อนสร้างสะพานไปเทียบที่เกาะลอยต่อจากเกาะลอยยื่นลงไปในทะเลใช้สำหรับเป็นที่ขนไม้ลงเพราะว่าต้องยื่นออกไปจนถึงท่าน้ำลึกที่เรือเข้าจอดเทียบได้เรือเมที่เดินระหว่างชายฝั่งก็จะอาศัยจอดเทียบท่าเกาะลอยนี่แหละนะครับเมื่อปี2481ผมก็ยังไปที่เกาะลอยนี้อยู่ทางนี้นะครับคุณวิชัยบอกว่าเส้นทางตอนนั้นมันไม่ดีเลยแล้วก็ได้ไปเที่ยวไกลเลยทีเดียวไปพบคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยทำไร่แล้วก็เลี้ยงสัตว์ไอ้พวกหมูหมากาไก่นี่แหละครับอยู่ในที่เปลี่ยวท่ามกลางสัตว์ร้ายนานาชนิดในกระท่อมนั้นก็เห็นเต้าหู้ยี้ซีเซ็กชัยซึ่งซื้อมาจากในเมืองเอาไว้รับประทานกับข้าวต้มที่หนองมนนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆคนไทยอยู่เป็นส่วนมากค้าขายของเล็กๆน้อยๆมีหอยแมลงภู่เค็มตัวใหญ่ๆน่ารับประทานมีหอยแมลงภู่ทอดขายด้วยพอไปถึงศรีราชาก็ได้นั่งรถไฟไปถึงตำบลหนองคอในป่าดูการชักล่างใบสุงอาศัยช้างเป็นกำลังแล้วก็เอาขึ้นมาวางบนรถไฟเล็กลำเลียงมาจนถึงโรงเลื่อยแล้วก็มาถึงท่าเรือริมทะเลบริเวณนั้นมีระกำมากมีหมีชุมครับชอบมากินระกำวันที่คุณวิชัยไปนั้นฝนตกหนักเปียกบอนกันทุกคนบ่อน้ำร้อนนั้นมีสภาพเป็นบ่อเล็กๆอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนาวไพรหมู่บ้านหนองมนเขาเขียวยุงชุมมากคุณวิชัยมาพักที่เมืองชนอยู่ใกล้ทะเลมองเห็นจวนสมุหเทสาพิบาลซึ่งอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ปลูกยื่นลงไปในทะเลกลางคืนจุดตะเกียงเจ้าพายุสว่างคุณวิชัยยังเห็นท่านเทสานั่งรับประทานอาหารที่ระเบียงบนหน้าจวนของท่านตอนนั้นเป็นเวลาที่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองถึง3ปีครับ2472ส่วนจันทบุรีนั้นคุณวิชัยได้ไปเมื่อตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองบอกผมมาว่าราว2496ตอนนั้นน่ะผมอยู่ที่สวนบ้านแก้วแต่คุณวิชัยกับผมยังไม่รู้จักกันก็แสดงว่าคุณวิชัยไปเมืองจันทร์ในขณะที่ผมอยู่มาแล้วตั้ง 2-3 ปีถนนสมัยนั้นก็เป็นอย่างที่ผมว่านั่นแหละคือไม่ดีรถพอวิ่งไปได้เท่านั้นไปกับคณะครูของโรงเรียนสุรศักดิ์ไปพักที่บ้านนายกเทศมนตรีไปเที่ยวหลายแห่งไปสวนพริกไทยสวนมังคุดสวนยางน้ำตกพลิ้วแหลมสิงไปจนกระทั่งแหลมงอบที่จังหวัดตราดที่คุณชายจะไปนี่แหละมองเห็นเกาะช้างอยู่ไกลๆโป่งน้ำร้อนนั้นไม่ได้ไปครับคุณวิชัยบอกว่าแม้ว่าทางดีแล้วแต่ก็ยังไม่ดีไข้ป่าก็ชุกชุมขอเรียนว่าตอนนั้นทางที่ไปโป่งน้ำร้อนยังต้องไปหยุดยั้งอยู่ที่เขาเกลือเลยที่มาขามไปหน่อยครับแล้วไปหยุดอยู่ที่เขาเกลือจากนั้นก็ต้องใช้ม้าครับชายมาเดินขึ้นเขาเกลือไปเพราะยังไม่ได้ตัดทางขึ้นไปเสือชุมเหลือเกิน
ผมเคยไปนอนคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็พอแล้วเข็ดแล้วเพราะกลางคืนเสือขี้คันเอาสีข้างมาถูเสาเรือนวบ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 อยู่ตลอดเวลาท่านลองนึกภาพดูก็แล้วกันเรือนไม้ใต้ถุนสูงเสาก็ไม่ค่อยแข็งแรงนักแล้วพ่อหมอนั่นน่ะวัตบันเอาสีข้างถูวับวับวับอยู่เนี่ยมันจะน่ากลัวแค่ไหนครับถ้ามันหล่นโครมลงไปแล้วอุ้ยรับรองไม่รู้จะเป็นยังไงออกหัวหรือออกก้อยก็ยังไม่รู้นั่นสภาพของโป่งน้ำร้อนตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับไข้ชุกชุมมากเวลาเราอยู่ที่จันทบุรีนั้นเราก็ต้องกินยาเป็นประจำครับหมอให้ยาเป็นประจำเลยทีเดียวสำหรับกันไข้ป่าแต่ก็อดไม่ได้ครับผมเป็นไข้ป่ามาเรื่อยเลยทีเดียวติดมาตั้งแต่สมัยผมอยู่ที่สระแก้วอยู่แถบเขาฉะกันที่เป็นจังหวัดอยู่เดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ตำบลบ้านแก้งเป็นโรงเลื่อยจักรนะครับตอนนั้นก็ติดไข้ป่ามาตั้งแต่ครั้งกระนั้นคราวนี้มันเป็นไข้ซะจนอยู่ตัวมาอยู่ที่จันทบุรีก็เลยไม่เป็นไข้ป่าหรือมาลาเรียนั่นก็เป็นเรื่องของจันทบุรีซึ่งมีวัดแคทอลิกอยู่วัดหนึ่ง เข้าใจว่าสร้างเมื่อสมัยตอนฝรั่งเศสเข้ามายึดเมืองจันทและตราดตอนนั้นเกิดกรณีพิพาทรศ.112พุทธศักราช2436เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสมภพในวันนั้นเป็นวันที่ปีที่ปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเราต้องถูกพวกฝรั่งเศสบังคับขู่เข็นยึดดินแดนเอาไปโดยพละการตามภาษาคนกำปั้นใหญ่ก็ยึดเมืองจันทเอาไว้จนกว่าเราจะใช้เงินค่าปรับค่าเสียหายจนหมดแต่เมื่อใช้จนหมดแล้วมันก็ยังไม่ออกไปครับยังมีลักษณะมีสิ่งปลูกสร้างที่ให้เห็นอยู่ว่าฝรั่งเศสใช้อำนาจมายึดเอาไว้คือค่ายทหารที่จันทบุรีค่ายนี้เป็นค่ายเก่าของทหารฝรั่งเศสที่มายึดอยู่พลเมืองส่วนใหญ่ของทางเมืองจันทนั้นถ้าฟังหนึ่งคือไม่ใช่ฝั่งในเมืองนะครับฝั่งตรงข้ามมักจะเป็นคนยวนที่อพยพเข้ามาอยู่ตั้งแต่ในสมัยนู้นเมื่อมาก็มีศาสนาโรมันแคทอลิกตามเข้ามาด้วยก็เป็นศาสนาคริสต์ดีกว่าส่วนที่ว่าแคทอลิกอะไรนั่นคือนิกายก็มาสร้างโบสถ์เอาไว้ที่ฝั่งตรงข้ามตัวเมืองโบสถ์นั้นสร้างจำลองโนเทรดามมีหอสูงสองด้านเป็นลักษณะที่จำลองเอามาจากโบสถ์โนเทรดามในกรุงปารีสเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ครับแต่ก่อนถ้าเราจะข้ามไปฝั่งนู้นเราต้องข้ามเรือแต่ในยุคที่ท่านนายกเทศมนตรีคุณสุรพงศ์ก็ได้สร้างสะพานข้ามไปทางฝั่งด้านตะวันออกด้านฝั่งตรงข้ามตัวเมืองนั่นก็เป็นเรื่องของเมืองจันทบุรีตั้งแต่ในสมัยเก่าซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งจำไม่ได้ครับผมได้ยินข่าวมาว่าได้ไปพบทางกรมศิลปากรโดยคุณนิคมมุสิก
คามะนี่รองอธิบดีได้ไปพบที่ซึ่งเป็นอู่ต่อเรือสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งใช้เป็นที่ต่อเรือไม้นี่นะครับเข้ามาทำการกู้ชาติขับไล่พม่าออกจากเมืองไทยโดยแล่นเรือพร้อมรีพลสกลไกรเข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพระยาล่องมาจนกระทั่งถึงธนบุรีแล้วก็มาตีค่ายพม่าที่โพสามต้นให้พม่าแตกพ่ายไปตอนนั้นผู้ที่มาปกครองเมืองไทยอยู่นั่นชื่อสุกี้แต่ไม่ใช่สุกี้ไหหลำที่เรากินอร่อยนะครับชื่อสุกี้ชื่อพม่าจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบแต่คนไทยลากออกมาเป็นภาษาไทยเรียกว่าสุกี้สุกี้ทนายกองก็แตกพ่ายไปเมืองไทยก็กลับเป็นอิสระขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสามแรงแข็งขันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสามพระองค์นี่แหละครับเป็นสามเศร้าที่กอบกู้ชาติจนได้สำเร็จถ้าท่านไปเมืองจันทน์เนี่ยท่านจะเห็นสถานที่เก่าซึ่งคนไม่ค่อยรู้แล้วอยู่อีตรงเชิงเนินที่ลาดลงสู่แม่น้ำจันทน์ตรงนั้นแหละเป็นประตูกับประตูเมืองเก่าที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสั่งทุบหม้อข้าวหุงข้าวกินเสร็จแล้วก็ทุบแล้วก็เข้าตีเมืองคือถ้าตีเมืองไม่แตกก็อดข้าวแล้วก็ตายกันซะให้หมดเลยก็ทำให้ทหารมีความเกิดกำลังแข็งขันขึ้นมาตีเมืองจันทร์ซึ่งตอนนั้นแข็งเมืองไม่ยอมเข้าเป็นพวกแตกไปตรงนั้นเลยครับเป็นทางลาดลงสู่แม่น้ำจันทร์นั่นคือกำแพงเมืองเก่าน่าเสียดายนะครับไม่ได้หลงเหลืออะไรให้ได้เห็นเลยที่จะไปพบอู่ที่ต่อเรือคานเรืออย่างนั้นแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เข้าใจว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เรือที่จะมาสร้างอยู่ในเมืองนะครับการจะเป็นยังไงนั้นเอาไว้ให้ผมได้ไปดูก่อนแล้วก็จะได้มาเล่าสู่กันฟังครับนอกจากนี้ยังมีที่ค่ายเนินวงอีกท่านผู้ฟังครับที่จันทบุรีนั่นนะครับก็ถือกันว่าเป็นเมืองหน้าด่านในสมัยที่มหาอำนาจฝรั่งเศสกำลังล่าดินแดนทางคาบสมุทรแหลมอินโดจีนก็ยึดได้เมืองยวนเมืองเขมรแล้วก็ลามมาจนกระทั่งถึงลาวสำหรับเมืองเขมรนั้นเป็นที่น่าเจ็บช้ำน้ำใจมากเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นได้เกิดกรณีเอาเรือเข้ามาปิดอ่าวในสมัยนั้นใครเป็นมหาอำนาจทางเรือพอปิดอ่าวเราก็ติดต่อกับใครก็ไม่ได้ก็ต้องยอมปรากฏว่าเพื่อแลกกับการปิดอ่าวของเราก็เอาดินแดนในเขมรนครวัดนั่นน่ะแต่ก่อนเป็นของเรานะครับเอาจำปาสักเอาดินแดนที่เป็นเขมรบางส่วนลงมาจนถึงไผ่ลินเอาเกาะกงซึ่งเป็นเมืองประจันคีรีเขตไปเอาพระตะบองเสียมราชพระตะบองเอาไปหมดแถมยังก้าวเท้า
ามฝั่งโขงมาทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงคือดินแดนที่เป็นสมรภูมิล่มเกล้าเดิมเป็นแขวงไชยบุรีของไทยเป็นเมืองไชยบุรีผู้คนที่อยู่ที่นั่นยังใช้นามสกุลไชยบุรินอยู่นะครับติดกับจังหวัดน่านที่ตรงนั้นเป็นที่ของเราตั้งแต่ปากลายมาเลยเป็นของเราทั้งหมดแต่มันอยู่ตรงข้ามหลวงพระบางเขาก็เลยก้าวเท้าย่างเข้ามาเหยียบดินแดนของเราไปนั่นเป็นความเจ็บช้ำในสมัยก่อนซึ่งท่านในสมัยนี้ทางฝ่ายองค์การสหประชาชาติคงจะไม่ยอมอย่างแน่นอนเพราะเป็นการละเมิดอธิปไตยกันอย่างน่าเกลียดที่สุดแต่ในสมัยนั้นเป็นสมัยล่าเมืองขึ้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่านทรงตระหนักดีถึงภัยที่จะมาจากฝรั่งตาน้ำข้าวโดยเฉพาะพวกฝรั่งเศสที่กำลังล่าดินแดนในอินโดจีนเป็นเมืองขึ้นแล้วก็คงจะลามมาถึงเมืองไทยซึ่งอยู่ติดกับทางด้านยวนด้านเขมรเมืองจันทบุรีนั้นมีชัยภูมิเหมาะมีเนินเขาที่เรียกว่าเนินวงเป็นลูกเนินที่ไม่สูงนักแต่สูงพอที่จะสร้างป้อมปราการเอาปืนใหญ่ขึ้นไปตั้งสำหรับยิงฆ่าศึกอริราชศัตรูที่จะเข้ามาทางทะเลเนินวงนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างตัวจังหวัดกับแหลมท่าฉะแหลเรามองเห็นที่ตรงนั้นก็รับสั่งให้สมเด็จเจ้าพระยาสร้างป้อมค่ายขึ้นในรัชกาลที่3เดี๋ยวนี้ซากปรักหักพังก็ยังมีอยู่บนบริเวณนั้นมีต้นยางขึ้นอยู่ประปรายปืนใหญ่ในสมัยเก่าก็ยังมีอยู่ตามช่องของค่ายของกำแพงค่ายคนที่ไม่รู้จักประวัติของเมืองจันทบุรีนึกว่าเมืองเนี้ยคือเมืองเก่าเนินวงนั้นคือเมืองเก่าเป็นเมืองจันทบุรีดั้งเดิมเพราะมีค่ายคูประตูหอรบพร้อมแต่เป็นความเข้าใจผิดชาวบ้านเขาก็เรียกว่าเมืองใหม่ครับเมืองเก่านั้นอยู่ในตัวตลาดจันทบุรีที่ตรงวัดจันนิมิตนั่นแหละครับอยู่ตรงนั้นเองพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสายช้างพังประตูเมืองก็ที่ทางลาดลงไปสู่แม่น้ำการสร้างเมืองในสมัยก่อนนั้นจะต้องสร้างลงแม่น้ำครับนั่นแหละคือเมืองเก่าครับแต่เนินวงนั่นคือเมืองใหม่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นี่เองจันทบุรีนั้นมีชื่อเสียงทางด้านพลอยเมื่อ40กว่าปีก่อนนั้นขุดพลอยกันแถวท่าใหม่เป็นบ่อพลอยแล้วก็พวกเศษพลอยที่เรียกว่าเขียวส่องนั้นนะเป็นของที่ไม่มีค่าเวลาเราไปท่าใหม่บอกว่าขอพลอยมาหน่อยสิเขาจะเทให้ทีละกระป๋องเราก็เอามาใส่กระถางต้นไม้บางทีก็เอาใส่ตู้ปลาประโยชน์ของเขียวส่อง
เมื่อ40กว่าปีก่อนเป็นอย่างนี้พลอยก็ยังไม่มีค่าอะไรสูงในสมัยที่ผมอยู่นั้นพลอยที่พบมากก็คือบุตรชราคำเรียกกันสั้นๆว่าบุตรนะฮะขนาดใหญ่ๆขนาด5กะรัตนั้นก็ยังพบได้3กะรัต5กะรัตนี่ธรรมดาฮะนั่นก็ที่เขาเรียกว่าบุตรน้ำเพชรนั่นก็มีเพราะมันมีแสแรกที่สวยงามมากจำพวกบุตรนี่ส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่าซัพไฟร์ก็มีอยู่ที่บ่อพลอยท่าใหม่ส่วนตำบลบ่อไร่เพิ่งจะมาพบกันในตอนหลังนี่หรอกครับแล้วก็ฮือฮาเพราะว่าไปพบพลอยแดงที่เรียกว่าทับทิมสยามก้อนใหญ่เบ้อเร่อเลยจรไนออกมาแล้วดูเหมือนจะได้สัก30กะรัตหรือยังไงเนี่ยที่บ่อไร่นี่ผมเคยไปโดยทางเฮลิคอปเตอร์กับพลเรือเอกโสพลสุยานเศรษฐกรซึ่งตอนนั้นท่านเป็นพลเรือตรีเป็นผู้บัญชาการนาวิกโยธินเราเอาฮอไปลงที่นั่นตำบลบ่อไร่ซึ่งมีการขุดพลอยกันเรียกว่าเป็นสถานที่ตื่นพลอยในขณะนั้นนะมีผู้คนอพยพไปอยู่แล้วขุดกันพรุนเลยทีเดียวครับบ่อใครบ่อมันจับจองเอาแล้วก็มีสถานที่รับซื้อพลอยที่ตรงนั้นจะเข้าถึงได้โดยมอเตอร์ไซค์ถนนยังไม่มีครับต้องขี่ระหกระเหินเป็นมอเตอร์ครอสเข้าไปจนกระทั่งถึงบ่อไร่รถยนต์จะบุกเข้าไปก็ไปได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นรถจี๊ปในวันที่ผมเอาคอปเตอร์ไปลงนั้นน่ะเจอรุ่นพี่ของธรรมศาสตร์เป็นรองผู้กำกับอยู่นั่นคือพี่รังสีกำลังเข้าไปชันสูตรพลิกศพฆ่ากันตายเรื่องของการแย่งพลอยผมก็ไปถามพี่เขาบอกว่าพี่มาทำไมบอกมาพลิกศพฆ่ากันตายเมื่อคืนเนี่ยนี่ก็เข้ามากำลังพลิกศพอ้าวศพอยู่ไหนอ่ะพี่ถอยไปสองก้าวสิผมก็หันไปมองดูที่ไหนได้ล่ะถ้าถอยไปสองก้าวก็เหยียบเอาศพพอดีเลยทีเดียวนอนตายอยู่กลางลานดินนั่นคือสภาพของบ่อไร่ที่มีสภาพเหมือนกับตะวันตกในอเมริกาสมัยโกเวสต์ไม่มีผิดครับคือไม่พออกพอใจอะไรก็ดวลกันยิงกันที่นั่นโดยตลอดก็เรื่องการขัดผลประโยชน์ในการขุดพลอยแล้วก็ขายพลอยนี่เองไปคราวนั้นผมยังได้เพทายมาเม็ดเบอร์เลยทีเดียวได้โกเมนมาโกเมนนี่สีแดงเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเอามามาเจรไนที่มันเปราะมันก็แตกไปก็ได้เม็ดขนาดราวๆหัวแม่มือนะครับก็ได้หลายเม็ดอยู่เหมือนกันสมัยนั้นโกเมนไม่มีค่าเขียวส่องนี่ก็ไม่มีค่าอะไรขอเอาได้สบายๆบางทีเขาก็ให้มาทั้งดุ้นเลยทั้งแท่งแล้วบอกไปเจรไนเอาเองถ้าเราเจรไนดีไม่มีราวเราก็ได้พลอยเขียวอย่างพลอยเขียว2เม็ดใหญ่อย่างดีมีไพลินที่มาจากอำเภอไพลินเป็นพลอยสีเงินน้ำลึกสวยงามมากมาจากบ่อพลอยที่ไพลินที่ตอนนี้เขมรแดงยึดอยู่นั่นแหละครับเข้ามาทางช่องทางโอลำเกียร
บ่อน้ำร้อนเฮ้ยใช่โป่งน้ำร้อนทางโอลำเจียกบ้านแถวๆนั้นนะครับบ้านผักกาดหมู่บ้านผักกาดโอลำเจียกก็แถวนั้นผมก็เที่ยวมาปลูกพอสมควรในทิวเขาสะบาทนี่ก็ขึ้นไปจนหลายต่อหลายดอยก็ไม่รู้จะทำอะไรพอเลิกว่างจากงานแล้วเวลาที่สมเด็จท่านไม่แปรพระราชฐานมาประทับเราก็มีเวลามากหาเหล้าป่ากินหาของป่ากินแล้วก็เที่ยวป่าเที่ยวเขาหน้าสวนผลไม้ก็หาผลไม้กินตอนนั้นจันทบูรณ์คนไม่มากหรอกครับมีไม่เท่าไหร่มีของดีของทางฝั่งบ้านยวนคือฝั่งตรงข้ามตัวเมืองก็คือหมูหันยวนหันหมูไม่ได้หันแบบกับคนจีนนะครับแต่เขาหันหนุบหมูทั้งตัวแล้วก็ยัดไส้ด้วยตะไคร้ด้วยอะไรสมุนไพรอะไรหลายต่อหลายอย่างเสร็จแล้วเขาก็เย็บท้องซะคุมเป็นรูปหมูเล็กๆแล้วก็หันจนกระทั่งกรอบจากหัวถึงหางผมเคยกินหมูหันยวนเนี่ยอย่างอร่อยเป็นประจำที่บ้านสัมภาษามิตรจังหวัดบ้านคุณทันปัตธรรมจิตซึ่งมีลูกสมัยก่อนก็ขี่จักรยานไปซื้อโซดามาให้ผมกินกับพ่อเขาตอนหลังเมื่อจบเรียนจบแล้วมาทำงานทางฝ่ายฉากของทีวีช่อง4บางขุนพรหมเรื่อยมาเลยทีเดียวจนกระทั่งประทีปเสียชีวิตด้วยวัยอันยังไม่สมควรคือยังหนุ่มแน่นอยู่แท้ๆทิ้งลูกไว้คนหนึ่งเขาแต่งงานกับอรวรรณโปร่งมณีแล้วก็มีลูกคนชื่อปู่เดี๋ยวนี้อรวรรณก็ยังทำงานอยู่ที่อสมท.ลูกปู่นั้นเข้าใจว่าเรียนอยู่ที่อเมริกาป่านนี้จบหรือยังก็ไม่ทราบพอพูดถึงเมืองจันทร์เข้าผมก็คิดถึงความเก่าๆคิดถึงหมูหันบ้านยวนที่เคยกินที่บ้านสัมภาษามิตรจังหวัดซึ่งเป็นพ่อคุณประทีปปัทธรรมจิตสามีของอรวรรณโปร่งมณีนี่ความหลังที่นั่นมันแย่เหลือเกินครับเพราะว่าของกินที่เมืองจันทร์น่ะอุดมสมบูรณ์ท่านเคยรับประทานเพียงไหมพูดถึงลักษณะของตัวเพียงท่านคงจะรู้สึกผะอืดผะอมขยะขยงเพียงนี่มันอยู่ในเรือผุเรือไม้ที่จมน้ำซากเรือนั่นคือตัวเพียงตัวมันยาวเหมือนกับไส้เดือนลักษณะก็คล้ายไส้เดือนนั่นแหละครับหรือจะเป็นไส้เดือนชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่เกาะกินอยู่ใต้ท้องเรือเพียงนี่เขาเอามาดองครับแล้วเราก็เอามาพล่าซอยหอมตะไคร้พริกขี้หนูบีบมะนาวลงไปเจ้าเพียงนั้นมันก็จะขาวละออหน้ารับประทานซาวเพียงให้ดีเชียวนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วมือนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นี่หยิบเพียงเนี่ยค่อยๆหย่อนลงไปในปากก็เหมือนกับกินไส้เดือนนั่นแหละ แล้วก็เอาเครื่องเคราตามลงไปถ้ายังไม่จัดพอรสยังไม่จัดก็ตามลงไปได้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเพียงขายต้องไปหาแถวแถวริมริมแถมริมทะเลแถวท่าแฉลบก็คงจะได้จันทบุรีเนี่ยได้เปรียบ
บ้านเมืองอื่นครับคือลงทะเลก็ได้ขึ้นเขาก็ได้เที่ยวน้ำตกก็ได้มีพร้อมทุกรสทุกชาติสมัยก่อนเที่ยวป่าก็ได้แถวแถวเขาสอยดาวนี่เป็นที่ซึ่งมีไม้กฤษณามีเร่วหอมซึ่งเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งจะเอามาต้มกับน้ำต้มกระดูกวัวทำเป็นน้ำแกงพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียงเนื้อเรียงนี่ก็ยังคิดกันไม่ตกว่าจะเอาเนื้อมาเรียงหรือเลียงสำหรับใจผมเรียกว่าเนื้อเลียงเช่นเดียวกับแกงเลียงก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียงจันทบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าขาดเรี่ยวหอมซึ่งลักษณะคล้ายๆกับขาจะไม่เป็นน้ำซุปของเนื้อเลียงเพราะว่ามันไม่หอมชวนรับประทานเดี๋ยวนี้อะไรๆมันรวดเร็วไปหมดแล้วการที่จะพิถีพิถันทำอาหารตามแบบดั้งเดิมนั้นก็คงจะลำบากเพราะว่ามันไม่ทันกินก็คงจะหาเนื้อเลียงตามตำรับโบราณโบราณได้ลำบากเต็มทีนี่ก็เป็นเรื่องของความเก่าๆนะครับที่จันทบุรีทุกวันนี้บ้านเมืองขยายกันไปมากไม่ได้หยุดยั้งอยู่แถวหนองผักบุ้งเหมือนสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ตรอกซอกซอนออกไปถนนหนทางมากมายไม่ได้เปลี่ยวเปล่าเหมือนกับแต่ก่อนความเจริญได้เข้ามามากไอ้ประเพณีเก่าๆความสุขเก่าๆนี่มันก็หายไปผมไปจันทบุรีก็ต้องไปเยี่ยมคนเก่าอย่างใช้ซึ่งแต่ก่อนนี้ขายอาหารอยู่ตรงสี่แยกในเมืองเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นเท่าแก่ขายเครื่องอะไรฝีมือในการทำแกงจืดหมูสับเต้าหู้ไม่มีใครเทียบครับอาหารจานจานที่ผัดมาผัดปลาผัดอะไรนี่อร่อยอร่อยแต่เดี๋ยวนี้เมื่อเขาเปลี่ยนอาชีพแล้วเราก็ไม่ได้รับประทานคงมีแต่ร้านที่ใต้ถุนโรงแรมเกษมสารที่ยังเปิดขายอยู่และของดีของเขาก็คือแกงปลาไหลคราวนี้ล่ะครับได้รับประทานแกงปลาไหลสมใจอยากแล้วครับรสชาติเป็นยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ